สวัสดีครับผมในนามของกามิกาเซ่ GMBP นะฮะมีความภูมิใจนำเสนอ C43 AMG Final Edition ก่อนที่จะปรับโฉมรอพาร์ท C63 AMG Coupe ครับตัวเฟลิปนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาแนะนำรายการของแต่งบางส่วนนะฮะในเบื้องต้นก่อนที่จะแปลงร่างนะครับเริ่มต้นจากตัวลินน่านะครับลินน่าตัวนี้เป็น Mercedes-Benz Original Part นะผลิตในออสเตรียนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่าเขาเรียกกันว่าฟอนต์สปริตเตอร์นะครับเพราะมันเป็น2ชั้นเป็นกรอสแบ็กจากโรงงาน Mercedes-Benz เลยนะครับข้างล่างใต้จะมีตัวคล้ายๆกับเป็นฟรอยฮะเป็นฟรอยแล้วก็ปริ้นในส่วนของจีนวีนพาร์ทมาชัดเจนนะฮะเอาเลขพาร์ทไปเช็คที่เช็คใน Google ขึ้นเลยครับคันนี้แมทช์กับล้อ19 7ก้านวายนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับคือปกติล้อ19เนี่ยจะเป็น9ก้านวายนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็น7ก้านวายมาพร้อมกับชุดเบรกตรงรุ่นของ C63 อัปเกรดจานเป็น2ชิ้น6พอร์ตนะฮะจานขนาดไดมิเตอร์390นะครับ Mercedes-Benz by Brembo นะครับมาชมในส่วนของตัวหูกระจกนะฮะหูกระจกเองเป็นอิตาลีเพียวคาร์บอนนะครับชิ้นงานเป็นเพียวคาร์บอนขึ้นรูปนะครับโดยใช้อุปกรณ์ SMB part ตัวยึดสลักเบสออนจีนวีน Mercedes-Benz Original part นะฮะในส่วนของไอตัวไฟลมดำนี่ก็เป็นจีนวีน part นะครับเราเปลี่ยนในส่วนของเพียวคาร์บอนคัฟเวอร์นะฮะที่เป็นชิ้นงานขึ้นรูปใหม่ทั้งชิ้นนะฮะไม่ใช่งานครอบแล้วติดกาวหรืองานปูผ้าเนื่องด้วยอายุการใช้งานและคุณภาพนะครับเพิ่มเติมในส่วนของ door handle นะฮะ door handle ตัวนี้เป็นชิ้นงานเพียวคาร์บอนนะครับมีคำว่า AMG สีแดงนะสามารถเลือกสีได้ฮะขาวแดงเหลืองส้มทองนะครับชิ้นงานตัวนี้เราใช้เบสออนจีนูอินพาร์ทนะครับและในส่วนของไอ้ตัวโครเมียมเดิมที่อยู่ด้านบนนะฮะเราถอดออกนะครับแล้วก็ใส่ชิ้นงานที่เป็นตัวอิตาลีเพียวคาร์บอนแวคคัมอันนี้เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานทั้งชิ้นประกบนะฮะมิติจะเท่าเดิม 100% จะไม่หนาขึ้นเหมือนงานปูผ้าและที่สำคัญทนมากนะครับทนต่อสภาวะอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างมากนะครับถ้าได้ส่องกับแสงนะฮะจะเห็นลายผ้าเล่นแสงสวยงามมากครับมาต่อทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายถ้าสังเกตนะฮะว่าของชุด63จะประมาณนี้เลยนะฮะเริ่มจากสปอยเลอร์นะครับในส่วนของสปอยเลอร์เองเนี่ยเป็นชิ้นงานจีนวีนพาร์ทนะฮะเป็นทรงใหม่ล่าสุดของ C63S AMG Coupe นะฮะเป็นเพียวคาร์บอนไฟเบอร์ของแท้จากโรงงาน Mercedes-Benz มีพาร์ทนัมเบอร์ชัดเจนนะครับเป็นลายผ้าอิตาลีนะครับชิ้นงานตัวนี้ผลิตในเช็กรีพับลิกครับดูความสวยนะฮะสันซ้ายขวานะฮะด้านนอกเนี่ยฮะมีการยกขึ้นนะฮะเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของตัว Mercedes-Benz AMG นะฮะคาดว่าน่าจะมีในอีกหลายๆรุ่นนะฮะทรงนี้ถัดมาในส่วนของด้านล่างตัวนี้เป็นจีนวินพาร์ทเช่นกันนะฮะเป็น C63 AMG Coupe นะครับตัวเฟสลิฟนะฮะชิ้นงานตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนแวคคัมขึ้นรูปแท้ของโรงงานไม่ใช่งานปูผ้าไม่ใช่เป็นงานสั่งผลิตใดๆนะครับแล้วในส่วนของโครงแบร็กเก็ตนะฮะชุดปลายท่อที่เป็นแมตต์กรอสแบร็กนะฮะเห็นไหมครับตัวในส่วนของตัวทริมก็เป็นกรอสแบร็กนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในชุดไนท์แพ็กเกจนะฮะแล้วทรงสังเกตนะฮะทรงท่อเป็นทรงใหม่นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ว่าคล้ายๆจัตุรัสบิดนะฮะแล้วก็มีลอนทางด้านล่างนะครับสวยงามมากนะสวยงามมากนะฮะตัวนี้เป็นที่สำคัญคือเป็นตัวพาแท้ของโรงงานแล้วอะไรรู้ไหมผมมีสต็อกนะครับมีสต็อกหมดเลยฮะคันนี้เอามาแต่งนี่คือไม่ได้สั่งอะไรสักชิ้นเลยฮะก็คือมีหมดทุกอย่างเลยนะฮะเรามีสต็อกของรถรุ่นนี้ไว้คอยบริการนะครับก่อนที่จะจบในส่วนของด้านท้ายนี่ฮะคุณเห็นเรียฟิกไหมครับเรียฟิกอันนี้เนี่ยเป็นจีนวีนพาร์ทนะครับคือมันเป็นชิ้นพาร์ทอ่ะสองพาร์ทในแต่ละข้างนะฮะคือจะมีโครงที่เป็นตัวเบสนะฮะไว้สำหรับก่อนที่จะแปะติดในส่วนของตัวกรอสแบ็กที่เป็นตัวเรียฟิกตัวนี้เป็นจีนวีนพาร์ทนะครับกับการประกอบเนี่ยตามแบบของโรงงานเป๊ะๆ 100% เลยนะครับแต่คุณลูกค้ามีความชอบในส่วนของอิตาลีคาร์บอนผมสั่งขึ้นรูปชิ้นงานเป็นเพียวอิตาลีคาร์บอนแวคคัมถอดในส่วนของตัวคัฟเวอร์เดิมที่เป็นกอสแบล็กออกแล้วเอาตัวนี้ประกบติดเข้าไปแนบสนิทพอดีเป๊ะอย่าลืมนะฮะ
ชิ้นงานที่เราจำหน่ายเนี่ยจะไม่ใช่เป็นงานไฟเบอร์ขึ้นรูปแล้วก็มาปูผ้านะครับของเราเป็นชิ้นงานเพียวแล้วก็เป็นผ้าอิตาลีคาร์บอนแว็กคัมเท่านั้นนะครับข้อดีของอิตาลีเพียวคาร์บอนแว็กคัม1แล็กเกอร์ไม่มีการลอกนะครับโอเคถ้าอาจจะสัก5ปีไปแล้วลอกแล้วเนี่ยก็คงต้องยอมแล้วครับเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยมันเป็นอากาศร้อนชื้นฮะแล้วก็แล็กเกอร์เองถ้าเป็นการปูผ้าแล้วเอาแล็กเกอร์พ่นทับเนี่ยมันจะไม่สามารถทน UV ได้นานมากนะแต่ถ้าเป็นชิ้นงานขึ้นรูปอิตาลีเพียวคาร์บอนเองเนี่ย1ได้งานที่แน่นนะฮะตาผ้าที่แน่นเลี้ยงสวยไม่มีย้วยนะฮะแล้วชิ้นงานที่สำคัญคือบางนะแล้วสำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันสามารถทนอากาศของบ้านเราที่จะไม่เป็นคือแล็กเกอร์ด่างหลุดร่อนออกมาเป็นแผ่นๆสีเหลืองๆเป็นฝ้าเหมือนกับงานปูผ้านะครับคันนี้คุณลูกค้าสั่งเบาะแบรนด์นิวนะฮะ AMG Recaro Seat นะฮะคันนี้สามารถปรับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับมี Lumber Support นะฮะโอบหลังปรับสไลด์เดินหน้าถอยหลังได้ครบนะฮะขออนุญาตนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเดินหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราดันกลับนะครับเห็นไหมฮะดันกลับอัตโนมัตินะฮะไม่มีไฟโชว์แล้วก็เมมโมรี่ได้ปรับในส่วนของซีทไม่มีการสะดุดนะฮะสมูทครบถ้วนสมบูรณ์ตัวนี้เป็นเบาะสีขาวครีมครีมนะฮะมันจะไม่ให้ขาวจั่วนะฮะเป็นแบรนด์นิวฮะแท้จากโรงงานทั้งชุดเลยนะฮะคู่หน้าดูความสวยงามของตัวเบาะ AMG Recaro นะฮะสีขาวแมชกับตัวรถนะฮะสีตัวรถเลยนะครับมีความสวยงามมากนะครับในส่วนของตัวภายในก็เดี๋ยวจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวข้างซ้ายและขวาของประตูนะฮะปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มวันนี้เราต้องการพัฒนาไปเป็นส่วนๆคอนเซปต์เน้นคือแต่งค่อยๆแต่งค่อยๆเติมตามความต้องการของคุณลูกค้านะครับในส่วนของตัวคอนโซลกลางตัวนี้เป็น Genuine Part ของ Mercedes-Benz C43 อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมติดในส่วนของไอ้ตัว Badge ที่เป็นตัว Emblem ของ AMG แท้รหัสขึ้นต้น205ซึ่งถ้าไอ้ตัว Badge ตัวนี้จะมาในชุดเซตของ C63 เลยนะครับแต่อย่างคันนี้เป็น C43 จะไม่มีไอ้ตัว Badge AMG ตัวนี้มาให้เราสามารถซื้อมาติดเพิ่มเติมได้ที่เป็น Genuine Part ครับมาในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นตัวพวงมาลัย Performance นะครับของ AMG เป็นตัว Genuine Part ทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่เห็นเนี่ย Genuine Part เนี่ยไล่ตั้งแต่ Nappa Ring นะครับ at top ที่12นาฬิกานะครับตัว Perforate Nappa คือหนังรูนะฮะที่ตำแหน่ง3และ9นาฬิกานะครับตัว Fin Pad ทุกอย่างเป็น Genuine Part หมด Paddle Shift Up and Down Genuine Part นะฮะ Airbag เป็น Genuine Part นะ JSS GmbH นะครับในส่วนของตัวทริมที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตัวนี้เป็น Genuine Part แต่ว่าผมขึ้นรูปชิ้นงานเป็นเพียวคาร์บอนแว็กคัมนะครับสังเกตนะครับตัวนี้มันเป็นตัวนูนต่ำนะฮะเป็นตัวนูนต่ำแล้วมีตัวหนังสือ AMG เนี่ยสะดุดนะฮะไม่ใช่มีงานติดสติ๊กเกอร์หรือเป็นงานเพ้นท์หรือว่าเป็นงานที่ไม่ใช่นูนต่ำนะครับตัวนี้เป็นงานนูนต่ำคือทำได้เท่านั้นคือมันต้องเป็นตัวเพียวคาร์บอนแว็กคัมและตัวนี้ดูความสวยนะฮะเป็นอิตาลีเพียวคาร์บอนแว็กคัมครับเราเพิ่มลูกเล่นฮะจากพวงมาลัยเดิมๆเลยฮะทั้งพวงนะฮะเพิ่มลูกเล่นคือใส่แค่ในส่วนของตัวคาร์บอนทริมที่เป็นเพียวคาร์บอนแว็กคัมเพียงเท่านั้นฮะรถคันนี้ออกมาสวยงามและสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวคันนี้นะฮะถ้ามันมีรายการที่อัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขออนุญาตฟูลรีวิวอีกครั้งเมื่อแปลงร่างเป็น C63 SAMG Coupe เรียบร้อยแล้วนะครับก็คร่าวๆครบในส่วนของเบื้องต้นของการรีวิวรถ C43 AMG ตัวนี้ก่อนเฟซลิฟต์นะฮะก่อนที่จะแปลงโฉมเป็น C63 SAMG Coupe พร้อมกับเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนสีทั้งคันเป็นอะไรไว้มาติดตามชมหลังจากที่ผมเนรมิตรถคันนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับรายละเอียดคร่าวๆของรถ C43 คันนี้ที่ปรับโฉมเป็น C63 AMG Coupe Facelift ประมาณนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ